Welcome back to my channel TY ต้นไม้ใหญ่ยินดีต้อนรับทุกคนกลับเข้าสู่ช่องของเรานะครับ TY ต้นไม้ใหญ่วันนี้ยังคงอยู่กับบรรยากาศการฝึกงานอย่างแน่นอนเพราะว่าเราจะพาทุกคนไปชมบรรยากาศสุด Exclusive นะครับกับเราเลยเพราะว่าวันนี้เราจะพาทุกคนไปชมเครื่องบินไปดูข้างเครื่องด้วยว่าบรรยากาศการขนส่งของทาโก้ผ่านไฮสมายเนี่ยเป็นอย่างไรและที่สำคัญก็คือเราจะได้เจอกับกัปตันด้วยแล้วก็ได้ขึ้นไปดูเครื่องเปล่าว่าบนเครื่องเวลาไม่มีผู้โดยสารจะเป็นยังไงวันนี้พานั่งรถไปพร้อมกับตันเลยแล้วก็พี่ๆทีมคาร์โก้ที่ไปกับเราเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปดูกันครับทุกคนไปเลยคนเรากำลังจะไปดูไฟคาร์โก้กันต้องบอกว่าวันนี้ตื่นเต้นมากๆเนื่องจากได้นั่งรถมากับพี่กัปตันด้วยแล้วก็ได้เห็นบรรยากาศของเครื่องบินน่ะทุกคนคือมันเป็นความใฝ่ฝันของคนที่มีใจรักในเรื่องของ Aviation Industry ก็คืออุตสาหกรรมการบินนั่นเองแม้ว่าตอนนี้จะค่อนข้างซบเซาแต่ว่าเราก็ยังพอใจฟูพอได้มาเห็นบรรยากาศอะไรแบบนี้ก็รู้สึกว่ามีกำลังใจในการตามหาฝันของตัวเองมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับมาอยู่ข้างเครื่องเราไม่แน่ใจว่าทุกคนจะได้ยินเสียงหรือเปล่าอ่ะทุกคนวันแรกบรรยากาศการที่เราไปชมข้างเครื่องเนื่องจากว่าเราตื่นเต้นมากๆเพราะฉะนั้นบล็อกในวันแรกของเราวิดีโอคลิปต่างๆที่เราจะอัดมาได้เนี่ยคือมันค่อนข้างน้อยเพราะว่ามันตื่นเต้นแล้วก็พยายามซึมซับบรรยากาศรอบข้างแล้วก็ฟังพี่ที่ไปด้วยกันนะครับพี่คาโก้เขาอธิบายต่างๆให้เราฟังมันก็เลยยังตื่นเต้นอยู่แต่ว่ายังพอมีบรรยากาศให้ชมไปบ้างและสิ่งที่เป็นความรู้ใหม่ของเราเลยนะครับและอยากให้ทุกคนรู้ก็คือสิ่งนี้เลยครับพอเครื่องบินของไทยสมายเราลงมาจอดนะครับเราก็จะมีการโฟลว์อากาศภายในมีการแลกเปลี่ยนบรรยากาศภายในกับภายนอกเนาะมีการอัดอากาศเข้าไปในเครื่องใหม่ตรงนี้เลยอย่างที่ทุกคนเห็นนะครับมันจะเป็นเหมือนไอน้ำฟุ้งๆขึ้นมานี่ก็คือการแลกเปลี่ยนอากาศนั่นเองทำให้อากาศในเครื่องเนี่ยบริสุทธิ์แล้วก็แน่นอนว่าเชื่อมั่นได้ถึงความปลอดภัยในการเลือกบินกับสายการบินไทยสมายแอร์เวย์สนั่นเองครับก็คือเมื่อเราเห็นบนเครื่องใช่ไหมมันก็เป็นความแบบว่าความฟินเนี่ยเราก็ได้ทำการถ่ายรูปเนาะเดี๋ยวขึ้นรูปไปให้ดูแล้วกันว่าทำไมเราถึงไม่ได้อัดเพราะว่าเราถ่ายรูปไปเยอะมากเลยเนี่ยดูบุ้งก็คือเราถ่ายรูปไปเยอะมากก็เลยลืมอัดวิดีโอนั่นเองนะครับแต่ว่าเราก็อยู่ถึงส่งน้องเครื่องบิน push back ก็คือการถอยเครื่องบินที่เขาจะมีรถมาลากแล้วก็ให้เครื่องบินถอยออกไปนะครับให้ดูบรรยากาศการถอยกันแล้วกันและแน่นอนครับวันแรกสำหรับไฟคาร์โก้คือจบลงไปอย่างรวดเร็วมากเนื่องจากว่าอย่างที่บอกตื่นเต้นก็เลยไม่ค่อยได้อัดอะไรแต่ว่าเราได้ความรู้มาหลายอย่างมากๆเลยเนาะแล้วก็ไปดูกันต่อที่วันที่2ดีกว่าเพราะว่าครั้งที่2ที่เราจะพาทุกคนไปเนี่ยและหลายคนอาจจะรอคอยอยู่ก็คือไปใกล้ชิดกับแคปชั่นไปดูกันเลยทุกคนวันนี้คือเราจะพาทุกคนไปชมคาร์โก้กันนะครับมาพร้อมเพื่อนๆครับแล้วก็มีพี่ๆด้วยบรรยากาศสนามบินก็เหมือนเดิมครับเงียบเหงาล้างแต่จะบอกว่าในครั้งที่2นี้นะครับเครื่องบินไม่ได้ไปจอดที่เบย์แล้วเป็นการจอดที่เกตแทนนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเดินไปทางฝั่งของเกตอินเตอร์เพื่อไปขึ้นเครื่องนั่นเองก็เดินขึ้นเครื่องเหมือนผู้โดยสารนะครับเดินไปทางนั้นเนาะแล้วก็พาไปชมบรรยากาศรอบเครื่องด้วยเหมือนเดิมไปดูที่สนามบินต่อแล้วกันว่าเป็นยังไงทุกคนมาอยู่โมงเช้าแล้วเออนี่ดูฟิวเดี๋ยวพาไปดูเก็บบรรยากาศเท่าที่เก็บได้แล้วกันก็เป็นเครื่องบินของไทยสมายที่กำลังจะไปส่งคาร์โก้แล้วก็ไปรับสินค้ากลับมาด้วยเป็นคาร์โก้เป็นเครื่องบินคาร์โก้เพราะฉะนั้นข้างในลำก็คือโล่งเลยนะครับไม่มีผู้โดยสารมีแต่กัปตันส่วนนี้คือแบบว่าห้องกัปตันเลยเป็นคอคพิทเลยอันนี้คือแกลลี่ข้างหลังเครื่องนะครับโอ้ยดูดิทุกสิ่งอย่างก็คือตรงนี้เลยวันนี้เราก็พาทุกคนมาชมแกลลี่ด้วยฮิ
และแน่นอนนะครับทุกคนว่าสิ่งที่ทุกคนเห็นเมื่อกี้ก็คือบรรยากาศในห้องของพิทนั่นเองก็คือห้องนักบินนะครับว่าบรรยากาศมันเป็นยังไงแล้วก็อันนี้คือบรรยากาศการทำงานจริงๆเลยนะครับซึ่งเราก็ได้ขออนุญาตพี่กัปตันแล้วว่าขออนุญาตเข้าไปถ่ายแต่เราก็เกรงใจเราก็เลยไม่กล้าถ่ายมาเยอะนะครับก็ได้เห็นบรรยากาศเนาะพี่เขากำลังเตรียมของอะไรอยู่ด้วยก็แน่นอนได้เห็นแกลลี่ด้วยแกลลี่ก็คือโซนครัวบนเครื่องบินหรือว่าโซนที่เอาไว้เตรียมอาหารนั่นเองแต่ก็อาจจะงงว่าเอ๊ะทำไมแกลลี่หรือว่าครัวบนเครื่องบินมันโล่งไปหมดเลยไม่เห็นมีคานอาหารอะไรเลยใช่ไหมทุกคนจริงๆแล้วไฟนี้มันเป็นไฟคาร์โก้อย่างที่เราได้บอกไปก็คืออาหารเนี่ยจะเตรียมไว้เฉพาะแค่กับตันกับไพลอตเท่านั้นเนาะเพราะฉะนั้นแกลลี่ตรงส่วนอื่นเนี่ยเขาก็จะไม่เอาคานอาหารเนี่ยขึ้นมาใส่ไว้ดีแล้วเราก็มีการแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นสจ๊วตทิปหรอไม่ใช่คือเราก็ลองจำลองตัวเองแล้วกันเป็นฟิลแบบเอ้ยเตรียมตัวไปบินอะไรเงี้ยดูบรรยากาศว่าเตรียมตัวไปบินของเรามาโนว่ายังไงเนาะไปดูกันเลยใช่ทุกคนวันนี้เราพาทุกคนมาบินไฟล์กรุงเทพลอนดอนนะครับก็อันนี้ให้ดูเครื่องนะครับเป็นเครื่องลำเล็กเนาะ Airbus A320 นะครับเห็นป่ะความมโนอ่ะเธอคือแบบก็ขึ้นเครื่องไปสักครั้งหนึ่งก็เลยอยากลองทำคอนเทนต์จริงๆแล้วเราทำคอนเทนต์พวกนี้นะครับที่เป็นแบบว่าเป็นรีลส์เป็นอะไรที่มันแบบสั้นๆลงใน Instagram ของเรานะครับอีกหนึ่งช่องทางก็คือ TikTok ในอนาคตก็อาจจะพยายามทำคอนเทนต์อะไรโลขึ้นมาอีกนิดๆหน่อยๆนะครับไปติดตามกันได้แล้วก็ถึงเวลาที่เราจะพาทุกคนไปดูบรรยากาศรอบๆเครื่องบินเลยว่าในระหว่างการเตรียมของพี่เขาเป็นยังไงการเติมน้ำมันหรือว่ากระบวนการด้านล่างก่อนที่จะแบบขนคาร์โก้ขึ้นนั่นเองไปดูกันทุกคนและนี่คือแบบหน้าเครื่องเลยนะครับอยู่ข้างล่างเนาะตรงแรมเขาเรียกว่าแรมก็คือพื้นที่จอดเครื่องบินนั่นเองนะครับแล้วก็ข้างหลังนี้กำลังเติมน้ำมันอยู่ก็เดี๋ยวอีกสักพักก็จะคาร์โก้สินค้ามาโหลดขึ้นเครื่องนั่นเองก็จะโหลดที่คอมใต้เครื่องนะครับอันนั้นก็จะเป็นพี่ๆคาร์โก้นะทุกคนแล้วก็นี่เลยเขาก็จะมาโหลดเดี๋ยวเขาจะมาเปิดฝั่งนี้ตรงแถวนั้นนะยังไงทุกคนเขาเปิดแล้วเห็นไหมทุกคนสำหรับไอ้ประตูเมื่อกี้ที่ทุกคนเห็นว่ามันยกขึ้นมานะครับมันก็คือในส่วนของคอมเป็นส่วนของคาร์โก้นะครับที่เวลาผู้โดยสารโหลดกระเป๋าหรืออะไรเงี้ยเนาะเขาจะต้องเปิดตรงนั้นขึ้นมาแล้วก็มีการเอาของสัมภาระต่างๆหรือว่าคาร์โก้ต่างๆขึ้นไปทางนั้นและที่สำคัญอีกหนึ่งหน้าที่สำคัญเลยสำหรับการบาลานซ์น้ำหนักของเครื่องบินก็คือเรดแคปเรดแคปเนี่ยก็คือคนที่คำนวณน้ำหนักว่าเอ๊ะตอนนี้ของที่เราใส่ไว้ข้างหน้าเนี่ยมันบาลานซ์หรือเปล่าเครื่องบินจะต้องขนของให้แบบหัวท้ายยังไงให้น้ำหนักมันบาลานซ์ตรงนี้นะครับเรดแคปก็จะเป็นคนดูแลด้วยนั่นเองความรู้หนึ่งแมทอยู่ๆก็มีสาระไปดูกันต่อไปดูกันต่อนี่ทุกคนขอเติมน้ำมันเสร็จแล้วนะครับก็เก็บใดๆนี่แต่ละครั้งนี้น้ำมันก็คือแบบดูดมาจากใต้ดินเลยทุกคนฝนตกเว้ยฝนตกรีบกลับขึ้นเข้าไปในงวงช้างปล่อยเพราะว่าตอนนี้ฝนลงแล้วแล้วก็ใกล้เวลาที่เขาจะเริ่มเตรียมตัวพุชแบ็กแล้วนะครับยังไม่บ่ายกับตันบายครับสถานการณ์ตอนนี้ก็คือว่ากัปตันน่ะก็อยากจะเอาเครื่องขึ้นแล้วเนื่องจากว่าตอนนี้ฝนมันกำลังจะตกแต่ว่าเจ้าหน้าที่ที่จะต้องคอยปิดประตูเครื่องเขาก็ควบคุมงวงช้างยังไม่มาปิดประตูแล้วจ้าปิดประตูแล้วจ้าเตรียมเก็บงวงช้างแล้วจ้าไปแล้วจ้าพอแล้วกินแล้วทุกคนอย่างที่ทุกคนเห็นเลยเมื่อกี้ก็คือมีการปิดประตูงวงช้างนั่นเองนะครับที่ทีม Staff Operation เนี่ยเขาก็ทำการปิดประตูงวงช้างซึ่งคนที่จะมาขับงวงช้างได้นี่ก็ต้องเป็นคนที่เรียนมาด้วยนะมีการอบรมผ่านมาแล้วก็จะมาขับงวงช้างเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวจะมีการแบบเหตุการณ์งวงช้างไปกระแทกเครื่องบินอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทำให้เครื่องบินเกิดความเสียหายได้ทุกคนและนี่คือบรรยากาศโดยรวมในการไปดูไฟล์คาร์โก้นะครับมีความตื่นเต้นได้เจอสิ่งใหม่ๆได้รู้ในสิ่งที่ไม่เคยรู้มาก่อนเพราะฉะนั้นตรงนี้ครับก็เรียกได้ว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆเลยที่ทางไทยสมายแอร์เวย์มอบให้กับนิสิตฝึกงานนั่นเองก็บอกว่าการมาดูคาร์โก้เนี่ยได้เหมือนสารฝันเราในการขึ้นเครื่องบินถึงแม้ว่าปกติแล้วเราจะเคยขึ้นเครื่องบินในฐานะผู้โดยสารแต่ว่าครั้งนี้ในการมาในฐานะนิสิตฝึกงานเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่เรียกว่าหาได้ไม่ง่ายเลยเอาละครับทุกคนและนี่คือบรรยากาศทั้งหมดของการพาทุกคนไปชมคาร์โก้นั่นเองแน่นอนว่าเอ็กซ์คลูซีฟมากๆเลยคลิปต่อไปอาจจะเป็นคลิปสุดท้ายของการฝึกงานก็อยากจะพาทุกคนมาทำ Q&A กันใครที่มีคำถามหรือข้อสงสัยอะไรคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างได้เลยเราจะมารวบรวมแล้วตอบทีเดียวในคลิป Q&A ฝึกงานสายการบินช่วงโควิดนั่นเองยังไงก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับทุกคนช่วงนี้ขอให้ทุกคนปลอดภัยแล้วก็สุขภาพแข็งแรงสำหรับวันนี้ทีมงานต้นไม้ใหญ่ลาไปก่อนบ๊ายบาย